ทีมเราก็อยู่ทีมเราก็อยู่ในครบเลยเนี่ยทีมเราอยู่นี่เดี๋ยวเราดูที่ว่ากลางวันนี้เราจะได้ทานอะไรกันบ้างเมนูแต่เดี๋ยวเราจะมีสั่งไปแล้วจะมีไข่เกี๊ยวสั่งแล้วไข่เกี๊ยวมาแล้วใช่ไหมสั่งแล้วโอเคยังไม่ได้เจียวแต่ว่าจะได้ชิมปลาแม่น้ำโขงซะหน่อยปลาหมดปะพอดีคนตกปลาแม่น้ำโขงยังไม่ขึ้นมามาแล้วอาหารเต็มโต๊ะทีมเราก็ลุยอย่างเดียวเลยตอนนี้ลุยอย่างเดียวนัวมากต้มตำอะไรนะอันนี้ไข่เจียวอันนี้หมูแดดเดียวกับรวมกับไก่ย่างอันนี้เป็นอะไรเนี่ยมันต้มตำลาวต้มตำไทยคล้ายๆกันแต่ต่างกันที่รสชาติต่างรสชาติอันนี้แหนมทอดแหนมทอดมีไก่ย่างครับตัวนึงตัวนึงเยอะตัวนี้จะหมดแล้วอ่ะตัวนี้ลุยจะหมดแล้วนี่ขนมจีนอันนี้ขนมจีนขนมจีนนี่ทานกับอะไรนะทานกับส้มตำดูต้อยจะพรีเซนต์ส้มไอ้ขนมอะไรนะขนมจีนกับส้มตำรสชาติเป็นไงบ้างครับยอดยอดเนียนสุดๆหมอต้อยบอกกลมๆเส้นมะละกอเขาไม่เป็นฝอยๆนะเส้นมะละกอเขาจะเป็นแบบเนี้ยสไลด์มาเนี่ยเส้นเหมือนเส้นเนี่ยเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยเหมือนเส้นใหญ่เลยเดี๋ยวเรียกหน้าอะไรนะอันนี้มิกอาหารประเภทมิกกับอะไรนะขนมจีนกับไข่เจียวโอ้เข้ากันโอเคเดี๋ยวปล่อยให้ทีมเราลุยให้เรียบร้อยก่อนอิ่มเป็นไงบ้างผลงานอาหารกลางวันมื้อนี้อิ่มตีพุงแล้วอันนี้พวกเราก็ขยับเข้าห้องน้ำกันแล้วผลงานก็เป็นอย่างเงี้ยทุกคนผลงานก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ดูสภาพในร้านโหแน่นมากเลยแน่นมากเลยชุดใหม่มารอคิวแล้วเราขยับให้เขาเถอะไปแบ่งๆกันหิวเหมือนกันอ่ะแบ่งกันขยับที่ให้อุ้ยตอนนี้ในร้านแน่นมากเลยร้านนี้โอ้โหสุดยอดไม่มีที่นั่งเราต้องสละที่นั่งแล้วมาข้างนอกก็มีนี่คือร้านเจ๊ติ๋มนะครับร้านเจ๊ติ๋มหลวงพระบางนะครับอยู่หลังวัดอะไรเนี่ยอยู่ทางอยู่ซอยเหนือพิพิธภัณฑ์นะครับร้านเจ๊ติ๋มแล้วอยู่หลังวัดนะครับรถสามารถเอามาจอดไว้ในวัดได้ลานวัดยังพอมีที่ว่างให้แล้วก็ร้านจะอยู่ซอยเหนือพิพิธภัณฑ์หลวงพระบางครับใครที่มาหลวงพระบางจะทานอาหารกลางวันอร่อยก็มาที่นี่ได้เลยราคาไม่แพงนะครับเราไม่ได้สปอนเซอร์แต่ว่าเรามาทานแล้วโอเคนะเขาดีห้องอาหารสะอาดสะอ้านแล้วก็ห้องน้ำโอ้โหสะอาดมากมายนะครับเขามาเอาจากตรงนี้ใครที่มาหลวงพระบางก็เชิญนะครับไม่ต้องห่วงที่พักก็มีใกล้ๆนี่เองนะครับมีห้องพักแล้วก็มาอีกคันนึงแล้วที่นั่งไม่มีแล้วนี่ฮะเราอิ่มแล้วเรารีบสละที่นั่งให้เพื่อนที่มาชุดต่อไปจะได้นั่งนี่มาอีกคันนึงแล้วนะฮะโอเค